มฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งออกปฏิบัติการขึ้นบินทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดฝนตกบริเวณต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆทั่วประเทศแต่ด้วยขณะนี้สภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวยให้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงมากนักทำให้มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่เกิดฝนตกและด้วยเหตุนี้เองกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้ปรับแผนโดยการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อมุ่งเน้นช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือแทนสำหรับการดัดแปลสภาพอากาศแก้ปัญหาหมอกควันนั้นจะใช้กรรมวิธีการทำฝนมาประยุกต์ให้เกิดการเพิ่มความชื้นและเพิ่มเม็ดน้ำขนาดเล็กในอากาศเพื่อเร่งการเกิดเมฆกระทั่งตกลงมาเป็นฝนดูดซับฝุ่นควันในอากาศช่วยในการบรรเทาหมอกควันและไฟป่าซึ่งจะต้องวิเคราะห์และติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยสารฝนหลวงที่ใช้มีคุณสมบัติดูดซับความชื้นและจะเกิดประสิทธิภาพได้เมื่อความชื้นสัมผัสในอากาศไม่ต่ำกว่าร้อยละ60การปฏิบัติการเนี่ยค่อนข้างมีข้อจำกัดในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศเนี่ยดัชนีที่จะใช้ประกอบในการทำฝนหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความชื้นสัมผัสเนี่ยที่เกิน 60% เนี่ยจะมีเป็นเพียงบางบริเวณเท่านั้นแต่ก็อย่างไรก็ดีเนี่ยเนื่องจากขณะนี้อิทธิพลของเอลนีโญเนี่ยยังคงอยู่นะครับก็จะสภาพโดยทั่วไปก็จะร้อนอบอ้าวนะครับแล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยก็จะมีในปริมาณหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะดำเนินการนะครับดัดแปลงสภาพอากาศต่างๆเนี่ยเพื่อให้เอื้ออำนวยกับการปฏิบัติการฝนหลวงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับช่วงระหว่างวันที่1มีนาคมถึง21เมษายนที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลกได้ติดตามสภาพอากาศและขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่แรงวิกฤตและพื้นที่ร้องขอรับบริการฝนหลวงโดยได้ดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงแล้วทั้งหมด19วันมีฝนตก17วันจำนวนเที่ยวบิน68เที่ยวบินอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังบอกอีกว่าจากการประเมินสถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือคาดว่าปัญหานี้จะหมดไปภายในสิ้นเดือนเมษายนและสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเนี่ยในเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิรองกรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะครับส่วนที่อีกที่หนึ่งก็คือทางภาคตะวันตกก็คือที่เกิดแก่งกระจานนะครับก็จะมีปริมาณในระดับหนึ่งส่วนภาคอีสานเนี่ยที่ประสบความสำเร็จก็จะมีที่อุบลรัตน์นะครับที่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ส่วนภาคกลางนั้นก็จะมีที่ป่าสักและก็เกษียวนะครับเราคาดว่าหลังจากสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาไปแล้วเนี่ยความชื้นอากาศเนี่ยคงจะมีสภาพที่เหมาะสมมากขึ้นแล้วเราก็จะเข้าปฏิบัติการมากขึ้นนอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้เปิดโครงการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี2559ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกองทัพอากาศในช่วงวันที่21มีนาคมถึง20พฤษภาคม2559โดยใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่7หรืออัลฟาเจ็ตจำนวน2เครื่องพร้อมพูซินเวอร์ไอโอไดจำนวน500นัดเพื่อปฏิบัติภารกิจฝนหลวงในเมฆเย็นและป้องกันไฟป่าปัญหาหมอกควันโดยได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายและจังหวัดสุโขทัย